ผมและผู้ถือหุ้นทุกคนลงมติยินยอมให้คุณเดือนเต็มสามารถโอนหุ้นได้ครับแต่ผมขอลงมติไม่ยินยอมครับผมขอทราบเหตุผลของคุณพิชยะได้ไหมครับถึงคุณเดือนเต็มคุณแม่ของผมจะมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในทรัพย์สินของคุณพ่อแต่คุณพ่อยังไม่ตายนะครับคุณพ่อถ้ายังมีญาติเหลืออยู่คือคุณพิมพากับลูกสาวแต่พิมพากับลูกสาวหายไปต้อง22ปีแล้วนะแล้วศาลก็สั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญไปแล้วด้วยพิชยาลูกชายของดิฉันคงอยากจะทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะแต่ต้องยอมรับความจริงด้วยนะว่าพิมพากับลูกตายไปแล้วเพราะเขายังไม่ตายอ่ะคุณแม่ถ้าตอนนี้พิมพากับลูกสาวยังไม่ตายจริงๆแล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนครับคุณพิมพามาแล้วครับคุณพิมพาพัฒนพงศารภรรยาของคุณเกษมครับพิมพาทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผมไม่ได้โกหกคุณพิมพายไม่ตายครับใช่คุณพิมพายจริงๆนะครับทุกคนนี่คุณพิชยะตามหาคุณพิมพายจนเจอเลยใช่ครับคุณพิมพายนั่งรักษาระยะที่จะกลับไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเดือนเต็มไม่มีสิทธิ์คุณสิทธิ์เป็นของตัวเองครับในที่สุดเธอก็กลับมานะพิมพาฉันให้คนไปตามหาเธออยู่หลายปีแต่ก็ไม่เจอจนฉันเข้าใจว่าเธอตายไปแล้วซะเองแต่สุดท้ายพีทลูกชายฉันก็ตามหาเธอจนเจอมันช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหลือเกินนะยินดีด้วยนะฉันขอต้อนรับพิมพาไม่ต้องกลัวนะครับต่อไปนี้จะไม่มีใครทำลายน้ำพิมพาได้อีกครับ